มเชื่อว่าคนใต้ก็ยังรักลุงตู่อยู่เหมือนเดิมแหละนะไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้รักลุงตู่และรักลุงป้อมด้วยครับอ๋อลุงป้อมนี่รักอยู่แล้วครับแล้วมั่นใจใช่ไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยฟันธงว่ายังไงเนี่ยปักธงได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่เสียเก้าอี้แน่นอนเพราะว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็มาแล้วพอถึงเวลาเลือกตั้งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็รักลุงตู่รักลุงป้อมเหมือนเดิมนะครับผมว่ารักมากขึ้นด้วยนะเฉพาะคนใต้เนี่ยเพราะเรามีผลงานในพื้นที่มากมายเลยนะครับมีความสำเร็จหลายเรื่องที่ผมเชื่อว่าพี่น้องในภาคใต้เนี่ยรู้อยู่ในใจอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ต้องพูดกันมากมองหน้าก็รู้ใจนะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยลุงป้อมลงพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกระบี่เนี่ยได้รับเสียงสนับสนุนหรือว่าแรงใจอย่างท่วมท้นแน่นอนอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับผมว่าคนกระบี่เราก็มีคนผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เราได้คะแนนเยอะนะได้คะแนนเยอะพอสมควรเลยนะครับผมว่าแฟนคลับของลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยที่กระบี่เนี่ยไม่แพ้ที่ไหนแล้วครับนะครับก็เชื่อว่าจะมารับลุงป้อมเหมือนเดิม